จากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับมาเฟียค้าแป้งที่แอดได้เคยเล่ามานะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ดูเหมือนก็จะเป็นเรื่องที่บ้าที่สุดและแอดก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงได้นะแต่มันก็เป็นจริงแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของนักต้มซุปแห่งแก๊งค้าแป้งเม็กซิโกครับที่เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาอยู่ประมาณว่าครั้งหนึ่งที่ตำรวจเม็กซิโกได้รับแจ้งว่ามันมีเรื่องราวไม่ดีอะไรเกิดขึ้นในปาร์ตี้แห่งหนึ่งเข้านะครับตำรวจเนี่ยก็ได้บุกไปจับคนอย่างที่นั้นเลยแล้วเขาก็ไปเจอกับพ่อครัวคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังต้มซุปอยู่ครับที่พอตำรวจได้เจอพ่อครัวเสร็จเนี่ยตำรวจก็ถามเขาว่าพ่อครัวต้มอะไรอยู่เหรอพ่อครัวก็ตอบว่าอ๋อมันเป็นซีฟู้ดนะคุณตำรวจหากแต่ว่าไอ้กลิ่นที่มันได้ออกมาจากหม้อซุปนั้นนะครับมันไม่ค่อยจะเหมือนกับอาหารทะเลอันโอชะเลยนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเปรี้ยวแล้วก็ฉุนจนกระทั่งตำรวจนะครับเกิดจิตใจไม่ดีขึ้นมาตำรวจก็เลยบอกพ่อครัวหลบๆไปหน่อยขอดูหน่อยว่าในหม้อมีอะไรแล้วพอยื่นหัวเข้าไปดูในหม้อเท่านั้นแหละครับทั้งหัวบนหัวล่างของคนนะครับมันได้ถูกต้มอยู่ในซุปนั้นแบบแหลกเหลวกันทีเดียวเลยครับเพราะว่าพ่อครัวที่ตำรวจได้ไปเจอเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือนักต้มซุปแห่งแก๊งค้าแป้งเม็กซิโกที่มีนามว่าซานติเอโกเมซาโลเปสหรือเอลโปโซเรโลผู้ที่ได้สร้างความสยองให้กับหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของเม็กซิโกเลยนะครับจากการที่เขาเนี่ยได้ต้มคนไปแล้วกว่า 10,000 ร่างอัพครับที่เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงทำไมอยู่ชายคนนี้ถึงได้มีไอเดียโหดๆแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับรายการสำหรับผู้ที่ชอบประวัติศาสตร์ดักๆแล้วก็จังไรที่ไม่มีสอนในห้องเรียนเนื่องจากก็ไม่รู้เขาจะมาสอนกันทำไมนะเอาเป็นว่าถ้าหากใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับผมก็สามารถกดติดตามช่องของเราได้ไว้เด้อเพราะว่าแอดจะมาเล่าเรื่องแบบนี้กันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2 ทุ่มเลยนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าซึ่งเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจว่าทำไมอยู่ๆแล้วนายซานติเอโกหรือว่าเอลโปโซเดโลผู้นี้เนี่ยแกถึงได้กลายมาเป็นนักต้มซุปแห่งวงการค้าแป้งได้นะครับแอดก็ต้องขอเท้าความให้เพื่อนๆได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความป่วงของการค้าแป้งในเม็กซิโกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากมันมีพ่อค้าแป้งดังในสมัยนั้นน่ะที่มีนามว่ามิเกลแองเกลเฟลิกซ์กายาโดนะครับได้โดนจับได้ซึ่งจำแค่ว่าเขาชื่อหัวหน้ามิเกลก็แล้วกันชื่อยาวเกินซึ่งชายคนนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับผู้บุกเบิกอะไรหลายๆอย่างในวงการการค้าแป้งเม็กซิโกเลยนะครับตั้งแต่การนำเอาวัตถุดิบบริสุทธิ์มาจากโคลอมเบียเนี่ยมาแปรรูปในเม็กซิโกนะครับหลังจากนั้นก็ลักลอบส่งแป้งเข้าไปค้ายังลูกค้าใหญ่ของเขาครับนั่นก็คือ USA นั่นเองผ่านทางพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐนะครับที่การทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้หัวหน้ามิเกลผู้นี้นะครับได้มีเงินอย่างมากหลายเลยตามด้วยอำนาจบารมีต่างๆแล้วก็มีคนมาสวามิภักดิ์กับเขาเพียบนะครับก่อให้เกิดเป็นอาณาจักรการค้าแป้งในยุคบุกเบิกของเม็กซิโกเลยคืออาณาจักรที่เขามีในตอนนั้นนะครับว่ากันว่ามันแกร่งจนแทบจะไม่มีใครหน้าไหนเนี่ยมาเทียบได้ครับหากแต่ว่าทุกอย่างนี้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนไปในปี1985ครับเมื่อหัวหน้ามิเกลผู้นี้เนี่ยแกเกิดไปลักพาตัวเจ้าหน้าที่สำคัญของกองปราบปรามยาเสพติดสหรัฐที่มีตัวย่อว่า DEA มาคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาชัดดาวเขาทิ้งไปนั่นแหละที่พอสหรัฐได้โดนทำแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าพี่สหรัฐเนี่ยจะต้องยั่วแล้วก็ได้ออกไล่ล่าตามหัวหน้ามิเกลผู้นี้อย่างจริงจังเลยนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยหัวหน้ามิเกลก็ได้โดนจับตัวมาได้ในปี1989แล้วก็เอาคุณหัวหน้าเนี่ยไปหมกตัวอยู่ในคุกกว่าหลาย10 ปีนะครับที่ช่วงแรกๆเนี่ยหัวหน้าผู้นี้ก็ยังสามารถติดต่อควบคุมงานกับเดอะแก๊งภายนอกได้อยู่ไงหากแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับสหรัฐก็เห็นว่ามันอยู่ในคุกแล้วมันยังแพร่อำนาจได้อีกทางสหรัฐก็เลยได้จับหัวหน้ามิเกลคนนี้นะครับไปขังเรือนจำที่มันมีความมั่นคงสูงจนกระทั่งเขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อออกมาสั่งงานอะไรกับแก๊งภายนอกได้เลยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยซึ่งผลจากการที่เขาได้ถูกตัดขาดอำนาจไปแบบนี้ล่ะครับมันก็เลยได้ทำให้พวกลูกน้องต่างๆของเขาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่สามารถบริหารงานอะไรได้ถูกนะครับก็เลยเกิดการแยกตัวขึ้นเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่หลายอย่างเลยโดยจะแบ่งหลักๆเป็น3 ก๊กก็พอนะครับซึ่งก๊กแรกเนี่ยก็จะก่อขึ้นมาด้วยหลานชายของหัวหน้ามิเกลผู้นี้เองครับส่วนก๊กที่2นะครับก็จะถูกก่อขึ้นมาด้วย
เพื่อนเก่าของหัวหน้ามิเกลนะครับส่วนก๊กที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นก๊กที่ถ้าใครฟังช่องเราบ่อยๆนะก็น่าจะคุ้นชื่อกันนั่นก็คือก๊กซินาโลวาคาร์เตลของเฮียเอลชาโปผู้เรื่องชื่อนั่นเองนะครับนั่นแหละฮะที่เมื่อ3ก๊กได้ก่อขึ้นมาแบบนี้เนี่ยความบันไลมันก็เลยเกิดเลยนะครับเนื่องจากว่าไอ้พวกแก๊งค้าแป้งเราเนี่ยนอกจากเขาจะกระจัดกระจายไปค้าแป้งให้ได้เยอะขึ้นแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังมีความไม่กินเส้นกันอีกครับคือมันได้เกิดสงครามระหว่าง3ก๊กกันอยู่เรื่อยๆเนืองๆมาเลยคือแย่งที่ทำกินกันบ้างแย่งลูกค้ากันบ้างจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมันก็ลามปามไปสู่การนัดเปิดวอร์กันแบบท่วนหน้านะครับซึ่งโดยไอ้ศึก3ก๊กของแก๊งค้ายาพวกนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันจะไปร้อนระอุขึ้นสุดๆก็ประมาณปี1992นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีหนึ่งในหัวหน้าแก๊งสุดบิ๊กคนหนึ่งได้ถูกสังหารไปนะครับที่เมื่อหัวหน้าโดนเก็บไปแบบนี้เนี่ยอีกพวกนึงมันก็ต้องไม่ยอมสิมันก็ส่งคนมาเก็บกลับให้ได้หนักขึ้นมากกว่าเดิมอีกนะครับที่พอแก๊งค้ายามันได้ตบกันหนักแบบนี้เนี่ยตำรวจก็เลยต้องเข้ามาห้ามปามเลยแต่แทนที่ว่าตำรวจจะห้ามปามนะครับมันกลับกลายเป็นเหมือนตำรวจเป็นอีกก๊กหนึ่งที่เข้ามาตบเขาเพิ่มนั่นแล้วก็ยิงกันป่วนเมืองสร้างความวุ่นวายลามปามจนกระทั่งไปเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยต้องโดนลูกหลงกันเพียบเลยนะครับคือว่ากันว่าในยุคนั้นเนี่ยพอเดินไปที่ไหนยังเม็กซิโกนะไม่ว่าจะไปตกปลาตามลำน้ำหรือเดินไปข้างทางก็ตามนะครับมันก็จะสามารถเจอซากอสุภะได้แบบเป็นเรื่องปกติกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าพอไอ้แก๊งเหล่านี้เวลาเขาสู้รบตบแปะและได้กดปุ่มชัตดาวอะไรกันเสร็จใช่ไหมครับเขาก็จะนำร่างของคู่อริที่ได้กดปุ่มชัตดาวแล้วเนี่ยไปแยกชิ้นส่วนบ้างไปหยอดลงน้ำลำคลองบ้างหรือว่าไปวางไว้ตามถังขยะในเมืองบ้างเพื่อเป็นการส่งสัญญาณขู่กับอีกกลุ่มนึงนะครับว่าเนี่ยแกอย่ามาทำอะไรกับข้าแบบนี้ทำไมงั้นเองจะเป็นแบบนั้นส่งขู่กันไปขู่กันมาจนว่ากันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พวกพ่อค้าแป้งทั้งหลายแหล่ระหว่างปี90ถึงปี2000กว่าๆนะครับมันก็มีมากไปเฉียดหลักแสนกันเลยทีเดียวนะหากแต่ว่าเมื่อเวลามันได้เดินทางมาถึงสักช่วงปี2000ต้นๆเนี่ยเขาก็พบว่าจำนวนอสุภะเหล่านั้นนะครับมันได้เกิดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับคือถ้าหากเรามองจากจำนวนตัวเลขเนี่ยเราก็อาจจะคิดไปได้ว่าอ๋อหรือว่าเดี๋ยวแก๊งค้าแป้งเหล่านั้นเขาเลิกทะเลาะกันแล้วหันไปเลียปากกันแล้วมั้งจำนวนร่างต่างๆที่ได้ถูกพบเจอแบบนี้มันก็เลยมีน้อยลงนะครับหากแต่ว่าไอความจริงมันเป็นแบบนั้นซะที่ไหนกันล่ะเพราะจริงอยู่แหละครับว่าจำนวนร่างที่เขาได้เจอเนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่หากว่าจำนวนของคนที่ได้หายไปเนี่ยมันกลับไม่ได้ลดหย่อนลงเลยนะครับจนคนเขาก็เริ่มสงสัยกันแล้วว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นคนที่เขาหายไปเนี่ยเขาได้หายไปไหนกันล่ะครับซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะครับหากเป็นแต่ว่าจำนวนคนเหล่านี้เนี่ยเขาได้ไปจบลงกับนักทำซุปที่มีฉายาว่าเอลโปโซเรโรผู้นี้นี่เองที่ประวัติของเอลโปโซเรโรนะครับก็มีอยู่ว่าเขาเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปี1964ละในครอบครัวที่มีลูก9คนจนๆเหมือนกับบุคคลทั่วไปในเม็กซิโกเนี่ยแหละนะครับที่วันๆเนี่ยก็นั่งต้มแกบกินอะไรกันไปหากแต่ว่าเฮียเอลโพโซเรโรของเรานะครับแกก็เป็นคนที่ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ตลอดไปไงในเวลาต่อมาแทนที่เขาจะรอให้พ่อแม่เอาข้าวอะไรมาป้อนนะครับเอลโพโซเรโรเนี่ยก็ได้ออกไปเรียนรู้สกิลในการเอาตัวรอดไปสู้ชีวิตด้วยตัวเองเลยที่ในตอนแรกนะครับเขาก็ไปฝึกสกิลเป็นพวกช่างซ่อมนู่นซ่อมนี่รับจ้างก่อสร้างจับชายไปเรื่อยนะครับหากแต่ว่าชะตาชีวิตของเขาเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนไปเมื่อเอลโพโซเรโรนะครับได้ถูกจ้างไปโดยหัวหน้าแก๊งค้าแป้งคนหนึ่งครับซึ่งก็คือ1ใน3ก๊กที่แอดได้เล่าไปในตอนต้นเนี่ยแหละที่เขารู้สึกชอบใจกับงานฝีมือเฮียเอลโพโซเรโรมากนะครับคือตอนแรกเนี่ยหัวหน้าก็ได้จ้างให้เอลโพโซเรโรมาซ่อมแซมสร้างบ้านนะฐานทัพอะไรกับเขาพวกนี้ไปก่อนแล้วครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยหัวหน้าแก๊งนะครับก็จะพบว่าเอลโพโซเรโรผู้นี้เนี่ยแกเป็นคนทำงานที่มีนิสัยขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้น้ำซับยังมีความมุ่งมั่นแล้วก็ความซื่อสัตย์ในการทำงานอย่างยิ่งนะครับทางหัวหน้าของเดอะแก๊งก็เลยคิดว่า มันคงจะดีไม่ใช่น้อยนะถ้าหากเราได้คนซื่อสัตย์แบบเนี้ยมาทำงานกับแก๊งเรานะครับนั่นแหละครับหัวหน้าแก๊งค้าแป้งเนี่ยก็เลยได้ทาบทามให้เอลโพโซเรโรนะครับมาลองทำงานกับเขาดูโดยบอกว่าเนี่ยมาลองทำไหม
ตังดีนะตังดีนะหรือสนใจหรือเปล่าที่เมื่อคำว่าตังดีได้เข้าหูเอลโปเซเดโลแบบนั้นละครับก็มีเหรอครับเฮียจะไม่เอาก็ตอบตกลงไปโดยทันควันกราบตีนหัวหน้าบอกเจ้านายทันทีเลยซึ่งไอการที่หัวหน้าแก๊งครั้งนี้ได้ตัดสินนำเอาเอลโปเซเดโลมาร่วมแก๊งของเขานะครับก็เหมือนกับว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยครับเนื่องจากพอหลังจากที่เอลโปเซเดโลได้เข้ามาทำงานในแก๊งเนี่ยเอลโปเซเดโลนะครับก็เป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์แล้วก็มุ่งหน้าเอาการเอางานแบบไม่บ่นอะไรเลยครับคือหนักเอาเบาสู้ไม่มีการอู้งานไม่มีการนินทาเจ้านายลับหลังคือทำไมพูดไปแล้วรู้สึกเหมือนด่าตัวเองไปว่างั้นแต่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เอลโปโซเลโรเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของท่านหัวหน้าแก๊งมากเลยครับในเวลาต่อมาหัวหน้าแก๊งเนี่ยก็ได้อัปเกรดงานของเอลโปเซเลโรนะครับให้ได้พุ่งพรวดๆแบบที่เขาแบบหยุดไม่อยู่กันเลยอย่างเช่นว่าจากตอนแรกเนี่ยที่เอลโปเซเลโรได้เป็นแค่คนส่งยากากากนะครับเขาก็ได้ถูกเลื่อนขั้นให้กลายเป็นผู้ดูแลสำนักงานแห่งการค้าแป้งอะไรไปบ้างหรือว่าไปดูแลตัวเลขสต็อกอะไรแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากใช่ไหมครับจนกระทั่งมันมาถึงงานหนึ่งครับที่เอลโปเซเลโรตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าเจ้านายเนี่ยจะให้เขาไปทำงานอะไรคือเหมือนกับว่าในตอนนั้นนะครับเอลโปเซเลโรเนี่ยก็จะได้ถูกเรียกตัวไปหาเจ้านายครับให้เข้าไปยังห้องหนึ่งที่เหมือนกับโกดังเก็บของน่ะซึ่งข้างในโกดังนั้นนะครับมันก็จะมีถังสารเคมีอะไรที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยถูกวางเรียงรายกันไว้อย่างมากมายเลยครับแล้วคนคนหนึ่งของโดแก๊งเนี่ยก็ได้เดินมาหาเอลโปโซเลโรนะครับพร้อมกับยื่นเนื้อใหญ่ๆชิ้นหนึ่งให้เขาก่อนที่ได้สั่งให้เอลโปโซเลโรนะครับได้นำเนื้อชิ้นนั้นเนี่ยไปหย่อนลงยังถังสารเคมีครับแล้วก็ให้ต้มมันจนละลายไปซึ่งเอลโปเซเลโรเนี่ยก็ได้ทำไปโดยไม่ได้ปริปากพูดหรือปริปากถามอะไรเลยนะครับที่เมื่อต้มเสร็จเนี่ยเดอะบอสของเอลโปเซเลโรนะครับก็ได้บอกให้เอลโปเซเลโรเนี่ยได้เดินไปที่อีกถังหนึ่งครับซึ่งมันตั้งอยู่ตรงมุมห้องหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เขาได้ไปหยิบของซึ่งอยู่ในถังนั้นขึ้นมานะฮะที่ตอนซึ่งเดอะบอสได้พูดเช่นนี้เนี่ยไอ้ลูกน้องข้างๆเดอะบอสนะครับก็ถึงกับบอกว่านายครับนายคิดว่าทำแบบนี้จะดีแล้วเหรอครับซึ่งนายก็ตอบว่าเอาก็ดีสิก็ในนั้นน่ะมันมีแว่นตาออปตัสแว่นถนอมสายตาสำหรับเกมเมอร์ยังไงเนี่ยข้าเห็นว่าระหว่างที่ตาเอลโปเซเลโรมันกำลังทำธุรกิจอยู่นะมันก็หยีตาหยีเอาหยีเอาเนี่ยมันคงจะเล่นมือถือมากเกินไปละสิข้าเนี่ยก็เลยอยากจะให้แว่นตาออปตัสเป็นของขวัญกับมันซะหน่อยเจ้าเนี่ยที่มาห้ามข้าจะไม่ให้แว่นกับมันเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าเสียดายอยากได้แว่นตานี้ด้วยใช่ไหมล่ะอ่ะนี่ข้าไปสอยมาเผื่อสำหรับเจ้าแล้วเพราะว่าไอการสั่งซื้อแว่นตาออปตัสเนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยนะเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้พร้อมกับใส่โค้ดส่วนลดของ FN Dairy เข้าไปก็เท่านั้นเองแค่นี้เนี่ยข้าก็สามารถเหมาแว่นมาแจกจ่ายให้กับพวกเจ้าได้เยอะแยะแล้วที่มาพูดดังนั้นนะครับทั้งเอลโปเซเลโรแล้วก็ลูกน้องอีกคนของเจ้านายเนี่ยก็ต่างคำนับเจ้านายกำเสียแล้วก็ขอบคุณเป็นการใหญ่เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้านายนะครับก็บอกให้สองคนเนี่ยตึ้งเหลียวกลับบ้านไปได้แล้วครับเอ๊ะนี่เรากำลังมาเล่าเรื่องมาเฟียเม็กซิโกหรือว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้กันอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากที่ทำภารกิจออกมานะครับถ้าเราเป็นเฮียเอลโปเซเลโรในเวลานั้นเนี่ยเราก็คงจะแบบงงใช่ไหมครับว่านี่นายเนี่ยให้เขามาทำอะไรกันแน่หากแต่ว่าไอ้ความงงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะได้มาถูกเปิดเผยในอีก6เดือนต่อมานะครับจากภารกิจต่อมาที่เจ้านายเนี่ยก็ได้เรียกให้เอลโปเซเลโรไปทำอีกแล้วล่ะครับหากแต่ว่าไอ้เนื้อที่เขาให้ต้มรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่พวกเนื้อหมูเป็นยังไงแอดเมาช็อกโกแลตอีกแล้วเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรกันนะครับแต่หากเป็นเนื้อของอสุภะจากคู่อริทั้งหลายแหล่เลยใช่ครับทางเดอะแก๊งในตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เฮียเอลโปเซเลโรนะครับได้มารับตำแหน่งในการเป็นคนต้มซุปเนื้อคนครับที่สาเหตุว่าทำไมอยู่ๆทางเดอะแก๊งเขาต้องมาหาคนต้มซุปเนื้อคนนะครับเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ฮะคือหลังจากที่ทางพวกแก๊งค้าแป้งต่างๆของเม็กซิโกเขาลุกขึ้นมาตบกันจนปวดเมืองแล้วก็ได้ทิ้งอสุภะอะไรแบบกระจายตัวคนต้องปวดหัวกันใช่ไหมครับมันก็เลยได้เกิดการไล่ล่าครั้งใหญ่ของทั้งตำรวจเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐเลยครับที่ตอนนั้นเหมือนพวกเขาจะเอาจริงแล้วคือพวกเขานะครับจะไปเก็บหลักฐานจากพวกอสุภะต่างๆนี่แหละที่มันก็จะมี DNA ของฆาตกรอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตามจับพวกคนต่างๆของเดอะแก๊งมาลงโทษลงทันกันครับซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้เดอะแก๊งทั้งหลายแหล่นะครับก็จำเป็นจะต้องคิดค้นหาวิธีชั่วๆอันใหม่นะครับ
เพื่อมาใช้ในการอำพรางอสุภะเหล่านั้นนะครับแบบไม่ให้เหลือซากเลยซึ่งหนึ่งในวิธีที่เดอะแก๊งของเอลโปโซเลโรได้คิดได้นะครับก็คือการซึ่งเขาจะนำเอาอสุภะเหล่านั้นนะไปต้มให้กลายเป็นน้ำซุปเสียนะครับที่ส่วนเนื้อเนี่ยมันก็จะถูกละลายไปกับน้ำกลายเป็นต้มจับฉ่ายใช่ไหมครับส่วนกระดูกที่เหลือเนี่ยพวกเขาก็จะเอาไปบดเป็นผงหลังจากนั้นก็จะไปโปรยกลางอากาศกันเลยนะครับที่ถ้าหากทำแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเนื่องจากว่าหลักฐาน DNA อะไรต่างๆเนี่ยตำรวจจะไม่สามารถจับหาได้เลยและนอกจากนั้นเรื่องงบประมาณเนี่ยพวกเขาก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากด้วยครับคือมันดูจะเป็นแผนการที่สมบูรณ์แบบมากนะครับหากแต่ว่าทางเดอะแก๊งเนี่ยเขาก็ติดปัญหาอะไรอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือการที่เขาจะเก็บหลักฐานอะไรเนียนๆด้วยวิธีการต้มซุปแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็จำเป็นจะต้องอาศัยลูกน้องที่พวกเขาสามารถไว้ใจได้อย่างมากให้มาเป็นนักต้มซุปนะครับเพราะถ้าหากไม่งั้นสักวันไอ้ลูกน้องคนที่เกิดทรยศขึ้นมานำเอาเรื่องราวไปบอกตำรวจเนี่ยทางเดอะแก๊งก็จะซวยหมดใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละเมื่อเขาคิดที่จะหาคนซื่อสัตย์แบบนี้ไปทำงานมันจะมีใครได้เหมาะไปกว่าเฮียเอลโปโซเลโรของเราไปอีกล่ะใช่ไหมครับนั่นแหละฮะในตอนนั้นเนี่ยทางคนของเดอะแก๊งนะครับก็เลยได้ไปนำเอาเฮียเอลโปโซเลโรเนี่ยมาทดลองต่างตั้งแต่ให้เขาเนี่ยเริ่มต้มเนื้อธรรมดากับสารเคมีก่อนเพื่อจะดูซิว่าเฮียคนนี้เนี่ยจะเอาเรื่องราวไปซุบซิบนินทาอะไรที่ไหนหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าเฮียเอลโปเซเลโรเขาก็ได้เป็นเฮียเอลโปเซเลโรนี่แหละครับคือเขาก็ไม่ได้ปิปากไม่ได้พูดอะไรว่านายเขาเลยไม่เคยถามสักคำว่าสิ่งที่นายให้ทำนะครับมันทำไปเพื่ออะไรนั่นแหละครับทางเดอะแก๊งเนี่ยก็เลยมั่นใจได้ว่ามันคงจะไม่มีใครเหมาะไปกับตำแหน่งนี้มากกว่าเฮียเอลโปเซเลโรแล้วนะครับในเวลาต่อมาเฮียเอลของเราเนี่ยก็เลยได้รับภารกิจใหม่กลายเป็นคนต้มซุปแห่งเดอะแก๊งค้าแป้งเลยแล้วก็ได้ถูกรับฉายามาว่าเอลโปโซเลโรนั่นเองนะครับที่ไอ้คำนี้เนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคำว่าเอลโปโซเรซึ่งก็เป็นอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งของชาวเม็กซิกันนะครับที่ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับซุปน้ำข้นบ้านเรานะครับที่ลักษณะการทำก็จะเหมือนกับการต้มจับฉ่ายเลยคือหยิบผักหยิบเนื้อหยิบอะไรมาต้มแล้วก็ใส่พวกพงพวกพริกเข้าไปจนกระทั่งซุปนะครับมันแดงเดือดกันเลยว่ากันว่าไอ้หม้อเคมีที่เฮียเอลโปเซเลโรได้ใช้ต้มซุปนี่นะครับมันก็จะมีความแดงเดือดเหมือนกับไอ้ซุปดังกล่าวนี่แหละครับเขาก็เลยได้รับฉายามาว่าเอลโปเซเลโรนั่นเองนะครับซึ่งไอ้วิธีการต้มซุปแบบมาเฟียค้าแป้งเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากการที่เฮียเอลของเรานะครับเขาจะผสมสารเคมีอะไรหลายๆอย่างลงไปในถังที่มีลักษณะคล้ายๆกับถังใส่ลำข้าวหมูน่ะอยู่หลายอันเลยก่อนที่เขานะครับจะนำซากหรือว่าอะไรก็ตามที่ทางเดอะแก๊งต้องการให้เขาต้มซุปเนี่ยหย่อนลงไปในนั้นนะครับแล้วก็เคี่ยวกันจนกระทั่งเนื้อเนี่ยมันเข้ากันดีครับก่อนที่จะปิดฝาแล้วหมักเอาไว้อยู่ถึงคืน2คืนแบบนี่มันต้มจับฉ่ายจัดๆเลยเพื่อจะให้น้ำซุปเคมีเหล่านั้นนะครับมันได้แทรกซึมเข้าไปยังเนื้อต่างๆฮะก่อนที่น้ำเคมีเนี่ยมันจะไปละลายเนื้อออกจนหมดแล้วเมื่อต้มเสร็จนะครับเอลโปเซเลโรเนี่ยก็จะนำเอาของแข็งที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกกระดูกฟันต่างๆหรือว่าอะไรเอ่ยที่มันแข็งๆแล้วมันเหลืออยู่เนี่ยไปป่นให้กลายเป็นผงแล้วก็เอาผงพวกนั้นนะครับไปฝังอีกทีส่วนน้ำซุปที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเอาไปเททิ้งตามพวกท่อน้ำค่ำท่อน้ำขี้อะไรพวกนี้บ้าง นะครับเพื่อที่ว่าตำรวจเนี่ยก็คงจะหยะแยงแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจอะไรนั่นใช่ไหมซึ่งมันก็น่าจะได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าพวกแก๊งค้าแป้งเม็กซิโกเนี่ยจะตบกันวอดวายจะมีคนตายเยอะแยะขนาดไหนนะฮะร่างของคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็กลับไม่มีใครเจอเลยจนเกือบทศวรรษเนี่ยคือกลายเป็นซุปไปหมดแล้วว่างั้นเถอะครับโดยรายได้ที่เฮียเอลโปเซเลโรทำจากการต้มซุปนะครับเขาก็ว่ากันว่าทางเดอะแก๊งเนี่ยได้ให้เงินเฮียแกมากถึง600ดอลลาร์ต่อสัปดาห์นะครับหรือว่าประมาณ 20,000 กว่าบาทไทยต่อสัปดาห์นี่แหละซึ่งไอ้รายได้นี้เนี่ยมันก็มากกว่ารายได้ค่าเฉลี่ยของคนเม็กซิโกมากถึง3เท่ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงแม้ว่าเฮียเอลโปเซเลโรของเราจะทำงานแบบเงียบๆราวกับนินจามาได้นานหลายปีขนาดไหนนะครับในที่สุดเนี่ยความลับมันก็ต้องโบ๊ะแตกขึ้นมาแล้วครับที่เรื่องมันก็เริ่มต้นมาจากเมื่อในปี2005นะครับก็เหมือนกับว่าจะมีคนของเดอะแก๊งเนี่ยได้ไปถูกจับตัวมาได้จากคดีลักพาตรงลักพาตัวอะไรพวกนี้แหละที่พอคนเหล่านั้นโดนจับไปได้เสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็โดนตำรวจเค้นก็เลยทำให้พวกเขาหลุดปากพูดออกไปถึงหน่วยงานทำลายหลักฐานของเดอะแก๊งครับซึ่งนั่นแหละ
มันก็เลยเริ่มทำให้ตำรวจเนี่ยเหมือนจะรู้ลางๆแล้วว่าในเดอะแก๊งทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีการเก็บหลักฐานอะไรอยู่หากแต่ว่าตำรวจในตอนนั้นนะครับเขาก็ยังไม่รู้ไงว่าไอ้วิธีการพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคนทำเรื่องนี้เขาคือใครนะครับจนกระทั่งในอีก4ปีต่อมาที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทางตำรวจจะได้ข่าวมาจากวงในนะครับว่าไอ้หน่วยเก็บหลักฐานของเดอะแก๊งที่เขาว่าเนี่ยก็ได้มีการจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานณที่แห่งหนึ่งของเม็กซิโกนะครับซึ่งเมื่อได้ทราบดังนั้นแล้วก็โปลิสต่างๆดังกล่าวนี่ก็รวบรวมไพ่พลเนี่ยแห่กันไปบุกยังกลางงานนั้นเลยนะครับคือว่ากันว่าในงานนั้นน่ะมันจะมีพวกแก๊งปาร์ตี้อยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของเฮียเอลโปเซเลโรหรือว่าคนต่างๆนะครับที่เมื่อตำรวจเข้าไปก็ได้กระจัดกระเจิงหนีหัวซุกหัวซุนไปเลยหากแต่ว่ามันไม่ใช่กับเฮียเอลโปเซเลโรของเรานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับจะเมาหนักกับงานปาร์ตี้ดังกล่าวครับคือตอนที่ตำรวจมานะเฮียเอลของเราเนี่ยแกก็ยังต้มซุปอยู่เลยครับคือต้มขนาดที่ว่าพอตำรวจเดินเข้าไปถึงแล้วถามว่าเฮียกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮียก็บอกอ๋อก็ต้มซุปซีฟู้ดอยู่นะคุณพี่อยากจะลองชิมซุปนี้ด้วยไหมล่ะแต่พอตำรวจเอาหน้าลงไปดูในซุปดังกล่าวนะครับก็แทบจะหันไปห้ากแตกห้ากแตนกันเลยทีเดียวละครับเพราะว่าในหม้อซุปนั้นเนี่ยมันยังมีหัวอยู่เป็นดุ้นๆเลยนะครับทั้งหัวล่างแล้วก็หัวบนนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ในที่สุดเนี่ยความลับของเฮียเอลโปเซเลโรผู้นี้นะครับก็ได้ถูกเปิดโปงและเฮียเอลของเราเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวไปครับหากแต่ว่าตำรวจนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาผิดกับชายผู้นี้ได้อย่างใดเลยครับเพราะเฮียเอลโปเซเลโรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยได้ไปกดปุ่มชัตดาวน์ใครมากับตัวเลยนะและหนำซ้ำเขาก็ไม่เคยต้มคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องราวมันก็เป็นตามที่เขาพูดนี่แหละคือเฮียเอลแกนะครับไม่ได้เคยไปกดปุ่มชัตดาวน์ใครเลยครับหน้าที่ของเฮียเอลเนี่ยมีแค่การรับวัตถุดิบมาจากคนของเดอะแก๊งนะครับแล้วก็เอามันมาแปรรูปเป็นอะไรอื่นๆนี่แหละมันก็เลยได้ทำให้โทษทันของเฮียเอลนะครับไม่มีคำว่าฆาตกรรมติดอยู่ในนั้นครับหากแต่แกต้องรับโทษในฐานะของการไม่เคารพศพหรือการไปร่วมกับแก๊งอาชญากรอะไรแบบนี้แทนนะครับซึ่งหลังจากที่เฮียเอลโปเซเลโรได้ถูกจับได้เนี่ยเขาก็สารภาพนะครับว่าตลอดเวลาในการทำอาชีพเป็นคนต้มซุปของเขาเนี่ยเขาได้เคยต้มวัตถุดิบของเขาไปแล้วประมาณ 3-400 รายเลยนะครับหากแต่จากผลการชันสูตรแล้วก็หลักฐานที่ตำรวจเขาได้ไปหาพบเจอมานะครับตำรวจเขาก็คาดว่าไอ้วัตถุดิบที่เฮียเอลโปเซเลโรได้ต้มไปเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่านั้นถึง3เท่านะครับคืออาจจะเยอะไปจนกระทั่งตัวเลขเนี่ยได้แตะหลักหมื่นไปเลยก็ได้เพราะเหมือนกับในปี2017หรือว่า8ปีหลังจากที่ตำรวจได้จับตัวเฮียเอลโปเซเลโรไปได้แล้วนะครับทางการเม็กซิโกเนี่ยก็ได้มีการไปขุดพบสุสานแห่งใหญ่แห่งหนึ่งครับที่ก็เป็นสุสานซึ่งเฮียเอลกับพรรคพวกเนี่ยได้นำเอาเศษซากกระดูกอะไรต่างๆที่ไม่สามารถต้มจนละลายได้หรือว่าพวกฟันเนี่ยนะครับมาฝังเอาไว้ณที่นั่นครับซึ่งความจริงที่ว่าร่างที่เฮียเอลโปเซเลโรได้ต้มไปมันมีกี่ร่างนะมันก็คงจะเป็นปริศนาที่เราไม่มีวันรู้ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าเอหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายไปเสียจนย่อยยับแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าหากใครสนใจเรื่องราวของแก๊งมาเฟียแบบนั้นอย่างเช่นพวก TikToker ที่ไปวุ่นกับมาเฟียจนกระทั่งเขาโดนเก็บหรืออยากรู้ประวัติของพ่อค้ายาที่ห้าวเป้งที่สุดอย่างปาโบลเอสโกบาร์ว่าแกมีที่มาที่ไปยังไงนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยเด้อส่วนใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย